สวัสดีครับวันนี้ผมมาชวนทำเมนูเขียวหวานไก่น้ำคลุกคลิกสไตล์เด็กนอกกันนะครับสูตรนี้นะครับพี่ชายผมให้มาตอนที่ไปเรียนอยู่ที่อเมริกานะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าทำยังไงบ้างจะบอกว่าพี่ชายบอกว่าอันเนี้ยอร่อยไม่แพ้กับแกงเขียวหวานที่เครื่องครบในบ้านเราเลยนะครับขั้นตอนแรกก็จะใส่น้ำมันลงไปนะครับจากนั้นก็นำไก่เนี่ยมาทำการผัดคลุกเคล้ากับน้ำมันแบบนี้นะครับวิธีการหมักไก่นะครับก็คือหมักไก่กับซอสหอยนางรมเล็กน้อยและใส่ผงปรุงรสลงไปนะครับแล้วก็หมักทิ้งไว้ข้ามคืนเลยครับทุกคนเราก็นำไก่นะครับมาผัดให้สุกนะมันก็จะมีน้ำคลุกคลิกแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราตักพริกแกงสำเร็จรูปลงไปนะครับเป็นพริกแกงเขียวหวานสำเร็จรูปนะครับอันนี้จะบอกว่าใช้กันทั่วโลกเลยนะเดี๋ยวผมจะมาเฉลยตอนท้ายนะครับว่าเราใช้พริกแกงอะไรนะครับนี่เราก็ทำการเกลี่ยๆให้ละลายนะครับแบบนี้เลยเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มีน้ำคลุกคลิกนะแล้วก็ใส่นมสดลงไปนะครับใครอยากกินข้นมากข้นน้อยนะครับใส่ได้ตามใจชอบเลยนะอันนี้ผมก็จะลองชิมรสดูก่อนนะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะจากที่ผมได้ลองชิมนะครับพริกแกงตัวนี้จะมีความเค็มอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องใส่น้ำปลาเพิ่มนะครับนี่เราก็ทำการผัดคลุกเคล้ากับไก่ไปแบบนี้เลยนะครับจากนั้นให้เราเติมน้ำตาลลงไปเล็กน้อยด้วยที่ว่าตัวพริกแกงเนี่ยมีความเค็มนำใช่ไหมครับรสชาติหวานเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผมก็เลยใส่น้ำตาลเพิ่มลงไปเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบกินหวานแต่ว่าใครไม่ติดหวานนะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับนี่ทำการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับเราก็รอให้ตัวน้ำแกงเนี่ยเดือดนะครับนี่ขั้นตอนต่อไปเราใส่ใบโหระพาลงไปนะครับอันนี้ใบโหระพาของผมช้ำนิดนึงนะครับเพราะว่าผมแช่ไว้ประมาณ 3-4 วันแล้วนะครับและหั่นพริกใส่ลงไปเลยครับจากนั้นก็ทำการผัดคลุกเคล้านะครับประมาณสัก30วินะครับให้ตัวเครื่องสมุนไพรเนี่ยซึมเข้าไปในน้ำแกงนะครับนี่เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟใส่จานกันเลยนะครับนี่เป็นแกงเขียวหวานง่ายๆนะครับแบบเครื่องไม่ต้องครบนะครับก็อร่อยไม่แพ้กับเครื่องครบๆเลยเมนูนี้นะถ้ามีไข่ข้นหรือไข่เจียวไข่ดาวนะครับกินคู่กันเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะนี่ตักน้ำใส่ลงไปนะครับมันจะมีน้ำคลุกคลิกนะน้ำเนี่ยกินกับตัวข้าวเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆกับเมนูแกงเขียวหวานสไตล์เด็กนอกนะครับทำไมถึงเป็นสไตล์เด็กนอกนะครับก็เพราะว่าวัตถุดิบอื่นๆที่เมืองนอกเนี่ยพี่ชายบอกว่าหาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็มีราคาค่อนข้างแพงด้วยดังนั้นก็คือต้องทำตามวัตถุดิบที่มีอยู่ในตู้เย็นแล้วก็ตามวัตถุดิบที่หาซื้อได้ง่ายๆนะครับและเคล็ดลับก็คือพริกแกงโลโบ้พริกแกงเขียวหวานตัวนี้นี่แหละครับก็คือมีขายอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่นู่นนะหาซื้อได้ง่ายนะครับเลยเอามาใช้นะครับจริงๆรสชาติของพริกแกงเนี่ยดีเลยนะครับมีความเข้มข้นแต่ว่าถ้าใครชอบกินหวานก็คือเติมน้ำตาลลงไปแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับแกงเขียวหวานสูตรง่ายๆน้ำคลุกคลิกสไตล์เด็กนอกนะครับยังไงก็ขอฝากเมนูนี้ไว้กับทุกคนด้วยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องของผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับรับรองว่ามีเมนูเด็ดๆมานำเสนออีกแน่นอนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ